ดูเก่งน้องปีใหม่สั่งห้ามแม่เอฟทักษอรดื่มสิ่งนี้โดยเด็ดขาดเป็นคู่แม่ลูกขวัญใจใครหลายๆคนสำหรับคู่ของคุณแม่แอฟทักษอรและลูกสาวน้องปีใหม่ที่เราแฟนคลับจะเห็นคู่นี้ตัวติดกันตลอดเห็นคุณแม่ที่ไหนก็ต้องเห็นคุณลูกที่นั่นแถมตอนนี้น้องปีใหม่ก็โตเป็นสาวแถมยังคุยก่งเป็นเด็กตลกมีความสามารถที่หลากหลายผมยังโพสต์ถ่ายรูปก็เก่งจ้าแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าแม่เอฟนั้นจะกลัวน้องปีใหม่ซะแล้วค่ะเมื่อลูกสาวสั่งห้ามคุณแม่ดื่มชานมไข่มุกซึ่งโควต้าดื่มของหวานที่น้องปีใหม่ตั้งให้แม่เอฟนั้นคือดื่มได้แค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นหากแม่เอฟดื่มตอนนี้หลังจากนี้ก็ห้ามดื่มอีกเลยส่วนไอศกรีมไม่ต้องงดเพราะเดี๋ยวแม่เอฟไม่ไหวในคลิปช่วงหนึ่งแม่เอฟยังพูดติดตลกว่าตกลงแล้วน้องปีใหม่คือแม่หรือลูกงงไปหมดและได้บอกอีกว่าให้รางวัลในการทำงานแม่บ้างไม่ได้หรอแม่ต้องการรางวัลแต่ไม่ว่าจะยังไงน้องปีใหม่ก็ยังคงยืนยันเสียงแข็งว่าห้ามให้แม่เอฟดื่มเด็ดขาดค่ะ